2จากเวทีนางสาวไทยนางสาวเมริกาเราก็ชินชนเสร็จหลักจังนี้มันจะไปเดินดูบรรยากาศต่อไปครับข้าวสารเหรอก็มีการผมขอได้ไหมครับขอสักชุดนะครับครับโอ้ sorry ไปต่อครับก็บรรยากาศเบื้องหลังครับมีโอ้โหชื่อผู้ว่าชื่อไกสอนด้วยนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของเต็นท์ท่านประธานนะครับท่านประธานก็อยู่ในเต็นท์นี่นะครับลงไม่ได้ครับเวิร์ลมวยไทยแชมเปี้ยนขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะบัวขาวบัญชาเมฆค่ะนี่บัวขาวบัญชาเมฆครับขี่ม้าขี่ม้ามาเลยบัวขาวสมบัติบัญชาเมฆเดี๋ยวขอถ่ายรูปเลยได้เลยไปแล้วเนี่ยหัวขาวครับขี่ม้าขาวเลยนี่ก็คือที่เป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศและขวัญใจขวัญใจนะคะของผู้ที่รักมันมวยนะคะทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะนั่นคือหัวขาวบัญชาเมฆนั่นเองนะคะลูกหลานชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะมวยไทยแชมเปี้ยนบัวขาวสมบัติบัญชาเมฆเท่มากๆเลยเขาก็เป็นนักมวยนะครับขี่ม้าเข้ามานะคะแล้วก็รับโล่ยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านไกรสอนกองจ่านะคะขณะที่เกียรติชูโรงค่ะเราเปิดดูท่าว่าของทางน้อยน่ารักนะคะซึ่งก็มีท่านผู้มีเกียรตินะคะได้ประมูลนะคะภาพวาดด้วยนะคะเดี๋ยวท่านจะเรียนให้ทราบแต่ว่าในช่วงนี้ได้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้มีเกียรตินะคะข้าราชการท่านผู้ใหญ่ทุกท่านได้ลงมาร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้แสดงด้านล่างนะคะขอเรียนเชิญค่ะก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับผมอาจจะอยากจะไปที่ศูนย์กลางของสนามนะครับแต่ว่านะให้มันเนียนกว่านี้อีกนิดนึงฮะให้รู้สึกว่าเออเป็นสื่อมวลชนนะครับสื่อให้มวลชนบ้านเราดับทีวีได้ดูนะครับวันนี้สักนิดนึงผมก็จะข้ามอีกฝั่งนึงเลยครับคอร์ทอน101โอเคนะครับก็พยายามที่จะเก็บภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคทีนี้เราก็จะเดินฝ่าเข้าไปในโรงแรมเพชรรัตน์จังหวัดบรรยากาศนะครับท่านประมูลภาพบ้านมือน้องช้างนะคะอันซีนเอ็กซ์คลูซีฟเลยครับนี่เห็นไหมครับเนียนๆเข้ามาไหมฮะก็นี่รูดเรานักรบผู้กล้านะครับดูสมัยก่อนก็เขาอดทนอดกลั้นนะครับต่อสู้กันขนาดไหนนะครับนี่เหล่าบรรดานักรบนะครับเรามาถึงบริเวณของอัศจรรย์ด้านตรงข้ามที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่คือที่ลุงหงอกนั่งอยู่นะฮะจะเดินมาดูซิว่าลุงหงอกอยู่ไหมนะฮะในช่วงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะของการถ่ายภาพนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านกายสอนกองค่ะท่านก็ได้มามอบนะคะภาพวาดของน้องอรไทยนะคะ
โรงแรมเทพชนะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งในวันนี้ท่านนำผู้หญิงและนำคณะไปแล้วครับต้องไปอยู่แล้วนะคะมาร่วมชมการแสดงช้างด้วยนะต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็หวังว่าครับผมการแสดงช้างปีนี้ผมจะสร้างความประทับใจให้กับท่านนะคะแล้วก็ได้นำความประทับใจนี้กลับไปกำลังกลับมาที่รถครับนะคะปีหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ให้มาชมการแสดงช้างกันเยอะๆเลยค่ะ At this moment we would like to extend our heartfelt thanks to Dr. สถาพรแห่งคุณวัฒนามงคลศรีสวัสดิ์ President of Royal Caribbean Association and the owner of Petrarch Hotel who have the auction for the picture from elephant drawingช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของการถ่ายภาพที่ระลึกนะคะน้องๆอักษรามาด้านหน้าได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้เก็บภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวคนเซตจากท่านนายกสมาคมนักท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็จะเป็นในส่วนของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะได้ร่วมถ่ายภาพนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวให้ทีมช่างภาพได้ถ่ายภาพสวยๆในส่วนนี้ด้วยเดี๋ยวผมเป็นเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็จะไปเส้นตรงนี้นะคะขอเชิญท่านด้านหน้าเลยนะคะโอเคผมคิดว่าถ้าเดาไม่ผิดก็ต้องอยู่ทางออกแล้วนะครับยังไม่ลงมาจะโทรหาผมแล้วนะ